ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะอาจารย์ทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ETS Teach Conference ค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะก็จะมาสอนการใช้งาน Zoom Application ค่ะโอปอลนะคะจากหน่วยงาน ETS ค่ะปอครับจากหน่วยงาน ETS ครับค่ะก็ก่อนจะเริ่มการสอนนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตอาจารย์ปิดไมโครโฟนทุกคนนะคะเพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้เข้าร่วมคนอื่นได้ยินใช่ไหมคะอาจารย์เราจะทำการบันทึกวิดีโอขณะที่เราไลฟ์อยู่นะคะแล้วเราก็จะเอาวิดีโอเนี้ยไปโพสต์ใน Facebook ETS Kmoodเพื่อให้สามารถรับชมย้อนหลังได้ค่ะถ้าเกิดอาจารย์มีข้อสงสัยสามารถพิมพ์แชทสอบถามเราได้ตลอดเวลาเลยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาสอนการใช้งาน Zoom Application ค่ะซึ่งเนื้อหาของเรานี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะในส่วนแรกเราจะสอนตั้งแต่การเริ่มการสร้างห้อง meeting room แล้วก็การตั้งค่าพื้นฐานต่างๆเพื่อให้ออนไลน์คลาสของอาจารย์เนี่ยออกมาสมูทและสมบูรณ์ที่สุดค่ะและในส่วนที่2นะคะเราจะสอนอาจารย์ใช้ฟีเจอร์ของ Zoom Application เนี่ยค่ะในรูปแบบเวอร์ชันฟรีนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนี้เราใช้ Zoom Application ในการไลฟ์สดอยู่เราจึงไม่สามารถสอนแบบเรียลไทม์ได้ค่ะเราเลยทำการบันทึกวิดีโอการสอนและจะมาอธิบายตามวิดีโอให้อาจารย์ฟังอีกทีนึงนะคะสำหรับอาจารย์ท่านไหนมีข้อสงสัยสามารถแชทถามได้ตลอดเวลาเลยค่ะเรามีทีมงานซัพพอร์ตอาจารย์อยู่ค่ะสำหรับ Zoom Application วันนี้นะครับตัวที่เราจะนำมาเสนอให้อาจารย์ได้ลองใช้ดูจะเป็นในตัวของส่วนของฟรีเวอร์ชันนะครับซึ่งในตัวของฟรีเวอร์ชันก็จะมีเงื่อนไขข้อจำกัดอยู่บางประการครับก็จะมีดังนี้นะครับในตัวของฟรีเวอร์ชันนะครับต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนใช้งานนะครับแล้วในการสร้างห้อง1 meeting room จะรองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด100คนครับแต่ในกรณีที่วิดีโอคอล1ต่อ1สามารถวิดีโอคอลได้ไม่จำกัดเวลาครับในการสร้างห้อง meeting room 1ครั้ง1 section จะอยู่ได้ที่40นาทีนะครับแสดงว่าเมื่อครบ40นาทีอาจารย์ต้องทำการ create ห้องขึ้นมาใหม่และไม่จำกัดจำนวนการ create ห้องนะครับอาจารย์สามารถ create ห้องขึ้นได้เรื่อยๆแต่ละห้องจะมีเวลาอยู่ที่40นาทีเท่ากันครับเราสามารในเวอร์ชันฟรีเราสามารถบันทึกวิดีโอในขณะที่เราทำการเรียนการสอนได้ด้วยครับก็จะบันทึกลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์เองนะครับยังมีตัวฟีเจอร์สามารถแชร์สกรีนหน้าจอให้อาจารย์ได้เปิดเอกสารควบคู่กันเรียนการสอนไปได้ด้วยครับแล้วก็มีตัวฟีเจอร์ไวท์บอร์ดให้อาจารย์ได้ใช้งานด้วยครับข้อจำกัดหลักๆของในตัวฟรีเวอร์ชันนะครับก็จะเป็นการที่สร้างห้องมีติ้งรูมและสามารถอยู่ได้40นาทีนะครับแต่อาจารย์ก็ยังสามารถเขียนห้องใหม่ได้เรื่อยๆโดยไม่จำกัดจำนวนการสร้างห้องครับต่อไปนะคะเราจะมาเรียนการสร้างห้องกันเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเป็นวิดีโอนะคะอาจารย์เห็นวิดีโอนี้ไหมคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มการสร้างห้อง meeting room กันเลยค่ะเมื่ออาจารย์ล็อกอินเข้ามาสู่ Zoom application นะคะอาจารย์ก็จะเจอหน้าโฮมแบบนี้ค่ะให้อาจารย์คลิกเลือกไปที่ปุ่ม new meeting room ปุ่มสีส้มนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะโปรแกรมก็จะขึ้นจอแบบนี้ขึ้นมาให้รอจนกว่า connecting เสร็จนะคะอันนี้คือหน้าจอหลัง connecting เสร็จนะคะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีปุ่มให้อาจารย์เลือกใช้งานมากมายเลยค่ะและตอนนี้เราก็ได้ห้อง meeting room ขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปเราจะมาลอง setting เสียงและกล้องต่างๆดูค่ะให้อาจารย์กดไปคลิกไปที่ไอคอนลูกศรชี้ขึ้นข้างๆปุ่มไมโครโฟนค่ะอาจารย์เห็นปุ่มไมโครโฟนใช่ไหมคะคลิกไปที่ลูกศร นะคะแล้วเลือกออโต้เซตติ้งค่ะ
audio setting ค่ะเริ่มจากการเซตลำโพงของอาจารย์นะคะอาจารย์สามารถเทสลำโพงของอาจารย์ได้โดยคลิกที่ปุ่มเทสสปีกเกอร์ค่ะและสามารถเลือกได้ในกรณีที่อาจารย์มีหลายลำโพงนะคะสามารถเลือกซอร์สได้ค่ะต่อไปเป็นปุ่มเทสไมโครโฟนนะคะให้อาจารย์คลิกที่เทสไมค์ค่ะและแนะนำให้อาจารย์เลือกเป็นออโตเมติกแอดจัสต์วอลลุ่มนะคะเพื่อที่จะให้ระบบนั้นเพิ่มลดเสียงของอาจารย์ได้อัตโนมัติค่ะหลังจากนั้นมาดูที่เมนู Recording ทางด้านซ้ายมือนะคะอาจารย์สามารถบันทึกวิดีโอการสอนของอาจารย์ได้และสามารถเลือกได้ว่าวิดีโอนี้จะถูกบันทึกไว้ที่ไหนนะคะโดยกดที่โลเคชันเนี่ยค่ะแล้วก็กด Change ได้เลยค่ะแล้วก็เลือกซอร์สได้ค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องแชร์สกรีนกันนะคะอาจารย์สามารถคลิกที่ไอคอนลูกศรชี้ขึ้นบนข้างปุ่มแชร์สกรีนนะคะแล้วก็เลือก Advanced Sharing Option ค่ะเพื่อเป็นการเซตติ้งนะคะให้อาจารย์ไปดูที่หัวข้อ Who Can Share ค่ะแล้วคลิกเลือก Only Host ค่ะที่ต้องให้คลิกเลือก Only Host นะคะเพื่อที่จะให้เฉพาะอาจารย์เท่านั้นที่สามารถจะแชร์สกรีนได้ไม่ให้นักศึกษาทำการรบกวนในการสอนค่ะหลังจากนั้นให้ปิดหน้าต่างออกมาได้เลยค่ะสำหรับเรื่อง Create และ Setting อาจารย์ท่านไหนมีข้อสงสัยไหมคะอาจารย์ท่านไหนสงสัยสามารถพิมพ์ไว้ในแชทได้เลยนะครับถ้าไม่มีข้อสงสัยเดี๋ยวขออนุญาตสอนเรื่องถัดไปเลยนะครับค่ะสำหรับเรื่องถัดไปนะคะเดี๋ยวจะแชร์สกรีนเรื่องการอินไวท์ให้ดูนะคะสักครู่ค่ะอาจารย์เห็นวิดีโอไหมคะค่ะสำหรับวิธีการอินไวท์นักศึกษาให้เข้ามาร่วมจอยมีตติ้งของเรานะคะให้อาจารย์คลิกไปที่ปุ่มอินไวท์ค่ะข้างๆปุ่ม Manage Participant นะคะเมื่อคลิกขึ้นมาแล้วจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งอาจารย์สามารถอินไวท์นักศึกษาได้โดย2รูปแบบก็คือโดยอีเมลถ้าต้องการจะส่งเป็นรายบุคคลนะคะให้ส่งอีเมลได้ค่ะและถ้าอาจารย์ต้องการจะอินไวท์แบบเป็นกลุ่มนะคะให้อาจารย์คลิกที่ copy URL ได้ค่ะเพื่อที่จะเอา URL เนี่ยไปโพสที่กลุ่ม Facebook หรือกลุ่ม LINE ให้นักศึกษาเข้ามาร่วมจอยมีตติ้งกับเราค่ะเพียงเท่านี้ค่ะก็เป็นการอินไวท์เรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็แค่รอให้นักศึกษาเข้ามาร่วมจอยเมื่อครบแล้วอาจารย์ก็สามารถเริ่มสอนได้ทันทีเลยค่ะท่านนายมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการอินไวท์นักศึกษาครับสามารถพิมพ์ใส่ไปในแชทได้เลยนะครับถ้าไม่มีข้อสงสัยผมขออนุญาตสอนในเรื่องถัดไปเลยนะครับครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับที่ผมจะนำมาเสนอนะครับเราจะมาลองเล่นฟีเจอร์โดยภาพรวมของ Zoom เวอร์ชันฟรีนะครับเราจะมาดูที่ปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่มไมค์ทางซ้ายด้านล่างนะครับเป็นปุ่มเอาไว้ปิดเปิดไมค์ของอาจารย์นะครับกดปิดกดเปิดปุ่มถัดมานะครับปุ่มรูปวิดีโอจะเป็นการปิดเปิดวิดีโอของอาจารย์นะครับปิดวิดีโอไม่ได้หมายความว่าออกจากห้องประชุมนะครับเป็นเพียงแค่การปิดวิดีโอปิดกล้องของอาจารย์ชั่วคราวเท่านั้นนะครับปุ่มถัดไปนะครับเราจะไปดูที่ปุ่ม Manage Participant นะครับปุ่มนี้เมื่อกดเข้าไปจะเจอกับหน้าต่างเมนูนี้ปุ่มนี้เอาไว้จัดการกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนนะครับหรือเอาไว้จัดการกับนักศึกษาที่มาเข้าคลาสนะครับมันจะมีฟีเจอร์หลักๆคือ Mute All ก็คือปิดไมค์ของนักศึกษาทุกคนนะครับเพื่อกันกรณีที่นักศึกษาเปิดไมค์ขณะที่อาจารย์การเรียนการสอนผมแนะนำให้กดไว้ก่อนครับ
เพื่อป้องกันการวุ่นวายของนักศึกษาตอนเข้ามาครับแล้วก็จะมีปุ่ม unmute all คือเปิดไมค์ของนักศึกษาทุกคนได้ครับในส่วนของปุ่มมอนะครับปุ่มมอจะสามารถให้สิทธิ์นักศึกษาในการเปิดปิดไมค์ได้ครับตรงที่ปุ่ม allow participant นะครับ to unmute จะสามารถเมื่อเรากดถูกหมายความว่าเราให้สิทธิ์นักศึกษาสามารถเปิดไมค์ได้ถึงแม้ว่าเราจะกดปุ่ม mute ออกไปก็ตามนะครับในส่วนของ manage participant ก็จะมีเท่านี้นะครับปุ่มต่อไปนะครับปุ่มแชร์สกรีนเมื่ออาจารย์กดไปที่ปุ่มแชร์สกรีนนะครับกดปุ่มสีเขียวจะขึ้นหน้าต่างของหน้าจอที่อาจารย์สามารถแชร์ได้นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างคลิปวิดีโอเราได้เปิดไฟล์ PDF เพื่อจำลองเอกสารการเรียนการสอนอาจารย์นะครับอาจารย์ก็สามารถเลือก PowerPoint ได้นะครับเป็นเอกสารการเรียนการสอนเพื่อที่จะแชร์ให้กับคนที่อยู่ในผู้ร่วมประชุมนะครับได้เห็นเมื่อเราทำการแชร์หน้าจอแล้วเรายังสามารถขีดเขียนไปบนหน้าสกรีนที่เราแชร์ได้นะครับโดยกดปุ่มที่ Annotate นะครับที่เป็นรูปปากกาครับกดเข้าไปเลยครับเมื่อกดก็จะเจอกับอุปกรณ์ต่างๆสามารถให้เราเอาปากกามาขีดเขียนหรือว่าพิมพ์ข้อความใส่ไปได้ครับเดี๋ยวเป็นการไฮไลท์บอกนักศึกษาส่วนสำคัญอะไรก็ได้ครับต่อไปนะครับเราจะมาลองดูไวท์บอร์ดซึ่งเป็นขออนุญาตนะครับในส่วนของไวท์บอร์ดนะครับจะเป็นฟีเจอร์ที่ติดมากับ Zoom application นะครับเมื่อทำการลองกดก็จะเป็นหน้ากระดานขาวๆให้เราสามารถเขียนได้ครับเป็นตัวไวท์บอร์ดของ Zoom application ครับเมื่อทำการเมื่อเราต้องการหยุดการแชร์สักสกรีนนะครับแล้วก็เพียงแค่กดปุ่ม stop share อย่างเท่านี้ครับก็จะกลับมาสู่หน้าวิดีโอของอาจารย์เหมือนเดิมครับต่อไปนะครับปุ่มแชทครับปุ่มแชทเมื่อเรากดเข้าไปนะครับก็จะเจอกับหน้าต่างแบบนี้เราสามารถแชทส่งข้อความให้กับคนที่ผู้ร่วมประชุมทุกคนนะครับอันนี้ผู้ร่วมประชุมหรือนักเรียนทุกคนนะครับก็จะเห็นสิ่งที่อาจารย์เขียนลงไปนะครับและสามารถพิมพ์เป็นการส่วนตัวกับนักศึกษาได้นะครับเพียงแค่อาจารย์เลือกไปที่ปุ่ม to everyone ในกรณีนี้คือในคลิปวิดีโอคือมีแค่อาจารย์คนเดียวนะครับถ้ามีนักศึกษาเข้ามาจะมีรายชื่อนักศึกษาให้อาจารย์เลือกได้ครับว่าอาจารย์ต้องการคุยกับใครเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าครับแล้วยังสามารถ extract ไฟล์หรือส่งเอกสารแนบไฟล์ไปให้นักศึกษาหรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนได้นะครับโดยการกดปุ่มคลิกไฟล์แล้วก็เลือกไฟล์ของอาจารย์ได้เลยครับในส่วนถัดไปนะครับปุ่มเรคคอร์ดนะครับเป็นปุ่มบันทึกวิดีโอหน้าจอของอาจารย์นะครับบันทึกการเรียนการสอนอาจารย์นะครับเพียงแค่กดแค่นี้ก็คือมันจะขึ้นเรคคอร์ดดิ้งบนด้านบนซ้ายนะครับหมายความว่าตอนนี้ได้ทำการบันทึกวิดีโอแล้วแล้วก็จะสามารถกด stop ชั่วคราวได้ครับหรือกดหยุดการถ่ายทอดวิดีโอนะครับเมื่อกดหยุดการถ่ายทอดวิดีโอนะครับมันก็จะเซฟไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ที่อาจารย์ได้ตั้งค่าไว้ข้างต้นนะครับในคลิปที่แล้วนะครับครับโดยหลักๆภาพรวมของฟีเจอร์ใน Zoom application ก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับหากอาจารย์ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์แชทไว้ในห้องแชทได้เลยนะครับกดแชร์ไปเลยกดแชร์ค่ะต่อไปนะคะเมื่ออาจารย์สอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์สามารถกดออกจาก meeting room โดยได้โดยกดที่ปุ่ม end meeting ด้านมุมขวามือล่างนะคะและจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาอาจารย์สามารถเลือกได้ว่าอาจารย์จะออกจากห้องประชุมนี้เพียงแค่คนเดียวหรือว่าจะปิดห้องประชุมนี้ไปเลยได้ค่ะโดยถ้าอาจารย์ออกจากห้องประชุมนี้เพียงคนเดียวนะคะคนอื่นก็ยังสามารถคุยกันในห้องประชุมนี้ได้อยู่ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับภาพรวมการใช้งาน Zoom application ค่ะมีอาจารย์คนไหนมีข้อสงสัยไหมคะอ
สามารถเปิดไมค์สอบถามได้เลยนะคะมีท่านใดสงสัยในฟีเจอร์การใช้งานหรือข้อจำกัดของ Zoom สามารถสอบถามได้เลยนะครับค่ะถ้าไม่มีอาจารย์ท่านไหนสงสัยนะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์คลิปวิดีโอนี้ลงไปใน Facebook Fanpage ของ ETS KM UTT นะคะอาจารย์สามารถเข้าไปดูย้อนหลังและเข้าไปคอมเมนต์สอบถามได้ตลอดเวลาเลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ